สุนารีขายปลาร้าไม่ได้หลับไม่ได้นอนสามีและลูกชายช่วยยังไม่พอต้องเรียกญาติจากโคราชแม่ค้ามือใหม่เปิดขายออนไลน์ได้3วันแรกไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยครับหลังจากลูกทุ่งดังหันมาขายน้ำปลาร้าน้ำพริกปลาฉลาดน้ำปรุงผัดหมี่โคราชเอาลูกๆฮีโร่อาเธอร์และวาลเตอร์สามีมาช่วยหมดเลยคุณสุนารีบอกว่าเอาลูกเอาผัวมาช่วยยังไม่พอโทรเรียกลูกหลานจากโคราชมาช่วยอีกงานนี้มาออกรายการผู้หญิงทำมาหากินของแม่มบ๊อบทีวีคุณสุนารีนะครับโชว์ผัดหมี่โคราชโดยสามีเป็นผู้ช่วยโดยวาลเตอร์ยอมรับว่าภูมิใจเมียจากนักร้องดังยังมาเป็นแม่ค้าด้วยแถมโชว์หวานระหว่างชิมสามีก็มีการป้อนภรรยาเรียกเสียงกรี๊ดไปใหญ่อีกโดยคุณอาเธอร์ลูกชายเห็นแม่แล้วบอกว่าอยากทำต่อถ้ายังไม่เจ๊งแม่รีบบอกเลยนะครับว่าไม่มีเจ๊งลูกสุนารีบอกว่าพอมาเป็นแม่ค้าแล้วลูกค้าบริโภคมีเสียงสะท้อนบอกเราตรงๆเช่นน้ำพริกเจอก้างปลานะบอกเราดีๆให้เราปรับปรุงต่อไปลิงก์คลิปวิดีโอเต็มจะอยู่ในรายละเอียดขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณครับ